ามที่ที่ได้กล่าวไปแล้วครับผมไพฑูรย์บุญเกิดครับผู้จัดการเครือข่ายและฝึกอบรมบริษัทเนเจอร์โนวาในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ก็คือการขยายเครือข่ายแล้วก็จัดฝึกอบรมของสมาชิกแนวทางเป้าหมายนะครับของการขยายเครือข่ายก็คงจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มแม่ทีมที่มีประสบการณ์ในการขายตรงกลุ่มที่2ก็คือคนที่อาจจะรู้จักคุ้นเคยหรือว่าพอรู้จักบางส่วนกับแนวทางของธุรกิจนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มใหม่ๆเลยนะครับเมื่อเราได้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามานะครับร่วมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วก็คงจะมีในเรื่องของการฝึกอบรมซึ่งก็จะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะครับเบสิกของว่าเมื่อเข้าสู่ธุรกิจขายตรงแล้วนะครับจะต้องรู้อะไรนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของแผนการตลาดในเรื่องของสินค้านะครับในเรื่องของระบบการทำธุรกิจนะแล้วก็สเต็ปต่อขึ้นมาก็คงจะเป็นในเรื่องของที่จะเริ่มเพิ่มพูนทักษะสกิลนะครับในเรื่องของการขายนะครับการขยายตลาดนะครับการแสวงหาผู้มุ่งหวังและหลังจากนั้นก็คงจะเป็นสเต็ปต่อมาในเรื่องของผู้นำนะครับเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะเพื่อพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้นำอีกในตำแหน่งสูงต่อไปในเรื่องของวิธีการคัดเลือกนะครับผู้นำหรือแม่ทีมของบริษัทก็คงจะดูจากประสบการณ์ในการขายนะครับของแม่ทีมแต่ละคนที่เราได้เข้าไปสัมผัสนะครับแล้วก็จะดึงศักยภาพนะครับที่มีของแม่ทีมหลักๆตรงนั้นก่อนเพราะว่าในช่วงต้นนะครับคงจำเป็นจะต้องอาศัยผู้นำที่มีทักษะในการที่จะเข้ามาบริหารงานเพราะว่าในลำดับต่อไปก็คงจะอาศัยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์นะครับไปพัฒนากลุ่มคนใหม่ๆขึ้นมาอีกทีนึงท่านที่นะครับมีความสนใจในธุรกิจนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือโอกาสนะครับโอกาสที่หลายๆท่านแสวงหามาทั้งชีวิตนะครับธุรกิจขายตรงเป็นแนวคิดปรัชญาที่ดีนะครับเริ่มต้นลงทุนน้อยๆโดยเฉพาะกับบริษัทเนเจอร์โนวานะครับเราลงทุนน้อยๆนะครับใช้ความสามารถนะครับเพียงแค่บางส่วนเพราะว่าเป็นลักษณะของการผ่อนแรงคือการใช้เครือข่ายทำงานนะครับตำแหน่งที่นี่ก็ขึ้นง่ายนะครับไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องการันตีบุญลุ่มนะครับบริษัทยังคงให้ผลตอบแทนแม้กระทั่งว่าวันนี้เราอาจจะลืมนะครับไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรกับบริษัทเลยนะครับรวมถึงอนาคตของแผนที่นี่นะครับมั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่มีความสนใจเข้ามาศึกษานะครับยังไงก็เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วพัฒนาบุคคลต่อไปเราอยากจะสร้างบริษัทเนเจอร์โนวาเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและก็เติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรสมาชิกทั้งหลายสามารถที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วฝากความหวังไว้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีครับอันนี้เรามั่นใจครับมาเรียบร้อยนะครับผมและนี่แหละครับคือเป็นเครื่องของการยืนยันและการันตีได้นะครับว่าความมั่นคงที่เรามีให้จากเนเจอร์โนวาทานมาเองเห็นไหมนะนะครับมั่นคงแค่ไหนนะครับแล้วก็เหมาะที่จะมาทำธุรกิจกับเราแค่ไหนด้วยนะครับฟังกันไปแล้วนิดเดียวนะลงทุนไม่แค่ไม่กี่ร้อยแต่ผลตอบแทนได้เยอะมากเพราะว่าเครือข่ายช่วยทำงานถูกต้องครับผมมีเครือข่ายไม่ต้องรักษายอดด้วยเป็นไงล่ะโอ้ดีนะครับเยี่ยมเลยอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังไงเนี่ยเดี๋ยวกล้าจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นท่านแรกเลยดีไหมเดี๋ยวตามไปด้วยกันเดี๋ยวตามไปด้วยไม่ได้เลยค่ะนะจะได้ตามไปกันไงนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะดีแล้วก้าก็ต่อใช่ต่อไปอีกนะครับมีเอสเอ็นนะครับทำงานอย่างนั้นแต่ว่าเห็นบอกว่าคือถ้าสมมติตำแหน่งขึ้นแล้วเป็นยังไงฮะขึ้นแล้วขึ้นเลยใช่ไม่ต้องรักษายอดอบางธุรกิจต้องรักษายอดครับของบริษัทเนเจอร์แต่ว่าไม่ต้องรักษายอดใช่พี่ต้องรีบไปขึ้นก่อนโอ้โหอันนี้ดียังไงนะครับถ้าติดตามดูแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เข้าใจเราจะมานำเสนอต่อเรื่อยๆใช่ทุกสัปดาห์เราก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ชมครับนะคะเหมือนท่านนี้สัญญาไว้ว่าจะติดตามชมต่อไปนะครับนี่นะครับมีคำถามก็โทรเข้ามาSMS มาได้เลยนะครับผม4535885นะครับเป็นสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนี้ขั้นต้นเนี่ยพี่น้องทราบมาว่า100บาทเองนะคะ100เองเหรอฮะใช่100เดียว100บาทอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับ100เดียวไม่ผิดค่ะ100บาทมีเงิน100บาทเดินเข้าไปที่บริษัทเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็สมัครสมาชิกใช่นี่นะถูกมากถึงบอกว่าลงทุนนิดเดียวแต่สามารถทำเงินแสนเงินล้านให้เราได้อ๋อนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีอาชีพอยู่แล้วหรืออยากมีรายได้เพิ่มที่ว่าทางนี้ก็
สามารถช่วยได้อีกนะคือก็ไม่เสียเวลางานของท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยคือทำงานประจำอยู่ก็ตามนะครับก็สามารถแบ่งเวลามาทำได้ถูกต้องอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช่แต่ว่าก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะมาร่วมธุรกิจกับบริษัทเนเจอร์โนวาเนี่ยก็คงจะอยากรู้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอมากมายขนาดนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่พระเอกของโนวาเขาก็มีนะมีด้วยเหรอฮะมีพระเอกตัวจริงไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอครับพระเอกใช่